ี่ยนะคะขึ้นชื่อว่าเป็น Hipster Dog Park นะคะจะต้องอย่างน้อยนะคะอายุ4เดือนขึ้นไปและการเลี้ยงสุนัขของที่นี่เนี่ยจะต้องมีไลเซนส์การเลี้ยงนะคะแต่ละคนที่เขาเอาน้องหมามาเนี่ยเขาจะต้องมีสายจูงนะคะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มอสพาทุกคนมาที่สวนสาธารณะค่ะก็ตอนนี้นะคะเวลาใกล้4โมงเย็นแล้วก็มาสูดอากาศนะคะเห็นไหมคะข้างหน้ามอสเนี่ยจะมีคนที่เขามานั่งพักผ่อนกันเยอะมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าซิลเวอร์เลกนะคะก็อยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะอยู่ระหว่างดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสกับฮอลลีวูดนะคะก็ไม่ได้ไกลมากนะคะบางคนก็จะมานอนเล่นบางคนก็จะมาออกกำลังกายแล้วก็มีมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะอากาศดีค่ะตอนนี้20กว่าองศานะคะตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็ยังถือว่าเยอะมากๆนะคะก็ยังเป็นตัวเลขคนติดเชื้อโควิดเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มากที่สุดในอเมริกานะคะแต่ว่าเนี่ยคนเขาก็ออกมานั่งพักผ่อนกันนะคะแต่ก็จะรักษานะเห็นไหมsocial distancing นะคะก็เว้นระยะห่างกันนะคะมานั่งสูดอากาศสดชื่นเนาะคืออันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะสำหรับคนประชาชนทั่วไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสวนสาธารณะที่มอสจะตั้งใจให้ทุกคนมาเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ค่ะที่เนี่ยเขามีสวนสาธารณะที่เป็นที่นิยมมากๆนั่นก็คือสวนสาธารณะของหมาค่ะใช่แล้วฟังไม่ผิดค่ะที่นี่เขามีสำหรับน้องหมาด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกันนะคะตรงนู้นโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ถือว่าเป็นจุดที่อยู่สูงสุดของพาร์คเลยนะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นทั้งบ้านคนที่อยู่บนเขาแล้วก็เห็นซ้ายมือเป็นอ่างเก็บน้ำมุมตรงนี้มอสชอบมากเลยนะคะเห็นไหมว่าข้างหลังมอสเนี่ยเรามองไปอ่ะก็จะเห็นเป็นบ้านคนที่เขาอยู่บนเขานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่จะไปอีกฝั่งนึงส่วนขวามือมอสนะคะนี่ข้ามไปดูก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะของตรงกลางของซิลเวอร์เลกมีเป็ดด้วยมีเป็ดอยู่แล้วก็ไกลๆนู่นนะคะก็จะเห็นเป็นภูเขาด้วยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นสวนสาธารณะใจกลางของลอสแอนเจลิสที่มันสวยมากค่ะมันก็ชอบมาที่นี่บ่อยๆนะคะมาถ่ายรูปแล้วก็สมัยตอนที่ติดโควิดใหม่ๆอ่ะมอสก็เคยพาทุกคนมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่นะคะรอบนึงเนี่ยวิ่งออกกำลังกายระยะทางมันจะประมาณ 2.2 ไมล์นะคะหรือประมาณ 3.5 กิโลนะก็วิ่งรอบนึงก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันนะเนี่ยค่ะตอนเย็นๆนะคะก็จะมีคนที่เขาเอาน้องหมาออกมาเดินเล่นเยอะมากเลยนะแล้วลองสังเกตไหมคะว่าแต่ละคนที่เขาเอาน้องหมามาเนี่ยเขาจะต้องมีสายจูงนะคะคือกฎหมายการเลี้ยงสุนัขของในอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาน้องหมาออกมาข้างนอกเห็นไหมจะต้องมีสายจูงแล้วดูน้องเขาเจอกันก็ทักทายกันนะน่ารักอ่ะแต่ว่ากฎของสายจูงที่นี่นะคะเขาบอกว่าห้ามแบบปล่อยยาวเกิน6ฟุตนะก็ผิดกฎหมายอีกออกมาข้างนอกต้องมีสายจูงและถ้าเกิดว่าน้องหมาอึหรืออะไรเนี่ยจะต้องเก็บอึด้วยนะคะแล้วลองสังเกตเขาจะมีถุงสีเขียวๆอ่ะของเกือบทุกคนเลยนั่นคือถุงใส่แบบตอนน้องหมาอึนะเห็นไหมสายเหมือนนี้เขาก็จะมีนี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นสแตนดาร์ดพูดเดิลหรือเปล่าคะอยากจะบอกว่าสุนัขพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงมากๆนะคะในเมืองที่มอสอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็คือสแตนดาร์ดพูดเดิลนะคะเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นเนี่ยน้องอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะอุ๊ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่อยู่ขวามือมอสเองอุ๊ยวันนี้เยอะเลยมากันเยอะเลย
ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมอสเองนะคะสวนสาธารณะหมาเขาจะแบ่งเป็นโซนนะตรงนี้จะเป็นโซนของน้องหมาตัวเล็กแล้วก็ทางนี้จะเป็นหมาตัวใหญ่ก็จะกว้างกว่านะคะพื้นที่เนี่ยสำหรับสวนสาธารณะหมานะคะที่มอสหาข้อมูลมาเนี่ยประมาณ 1.25 เอเคอร์หรือน่าจะประมาณ2ไร่นะคะแต่แปลกมากเลยนะว่าหมาหลายๆตัวเนี่ยเขามาอยู่รวมกันเนี่ยแล้วเขาไม่กัดกันเนาะอันนี้นะคะเป็นตู้ไว้ให้สำหรับถุงนะคะเวลาที่เราพาน้องหมามาแล้วเราไม่ได้เตรียมถุงไว้สำหรับให้น้องหมาอื่นเนี่ยเขาก็จะมีตู้แบบเนี่ยตู้ใส่ถุงแต่ตอนนี้ถุงหมดนะคะไม่มีก็จะมีตู้ให้บริการแบบนี้ด้วยนี่อยู่ข้างหน้าเราแล้วฝุ่นตลบเลยอ่ะดูดิเรามาถึงแล้วนะคะอันนี้ที่มาจะเข้าไปเป็นสำหรับน้องหมาใหญ่นะจะเห็นว่าประตูเนี่ยเขาจะทำเป็นล็อก2ชั้นนะคะอันนี้ชั้นแรกก็แบบกันน้องหลุดเนาะแล้วก็นี้ชั้นที่2ด็อกพาร์คอ่ะเขาจะเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธช่วงเช้าเนี่ย 6:30 ถึง 8:00 เช้าเขาจะปิดเพราะว่าเขาจะทำความสะอาดนะคะโอเคนี่ค่ะทุกคนสวนสาธารณะหมาดูน้องตัวนี้สิตัวใหญ่มากเลยอ่ะลูกบอลก็เลอะไปด้วยขี้ดินนะดูหวงหวงตัวใหญ่มากฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวที่นี่นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นฮิปสเตอร์ด็อกพาร์คนะคะเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกเด็กวัยรุ่นนะคะพวกวัยรุ่นเด็กแนวเนี้ยเขาก็จะพาน้องหมามานะคะยิ่งตกเย็นยิ่งเยอะเลยเนาะคือน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะให้ทุกคนทายว่าสุนัขพันธุ์ไหนที่คนอเมริกันนิยมเลี้ยงมากที่สุดลองทายดิว่าใครจะทายถูกหรือเปล่าติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเดี๋ยวปล่อยให้คิดกันก่อนเดี๋ยวมอสจะมาเฉลยท้ายคลิปนะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรที่คนอเมริกาเนี่ยนิยมเลี้ยงมากที่สุดว่าตรงนี้เขาก็จะมีจุดสำหรับให้น้องหมามากินน้ำเขาก็จะรู้กันนะเพราะวิ่งเหนื่อยๆมากๆเขาก็จะมากินกันกินกันแบบบุ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 บนะหิวก็จะมีน้ำให้บริการนะคะแล้วก็นอกจากน้ำให้บริการสำหรับของน้องหมาเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมเป็นโต๊ะนั่งไว้ให้สำหรับคนที่พาหมามานะคะฮัลโหลสุดหล่อครับสุดหล่อครับหมาเมินอ่ะหมาไม่สนใจเนี่ยเห็นไหมน้องเขาเล่นกันนะแต่ว่าแปลกมากเขาไม่กัดกันนะคือต่อให้มีตัวใหม่ๆเข้ามาเขาก็ไม่กัดกันมันก็งงมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเล่นๆไปเนี่ยถ้าเกิดว่าหมาของตัวเองอ่ะอาจอึหรือฉี่นะคะเห็นไหมเขาก็จะมีเนี่ยค่ะมี
วกอะไรอ่ะจอบเสียมพวกอะไรอย่างเงี้ยให้เจ้าของหมานะคะรับผิดชอบเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นจุดๆเลยเห็นไหมก็ที่เนี่ยค่ะการจะเลี้ยงสุนัขสักตัวเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นรถที่เขารับตัดขนหมาแบบเคลื่อนที่นะคะเขาก็มาจอดให้บริการเลยนะถ้าเกิดว่าใครเห็นหมาตัวเองขนยาวๆก็มาใช้บริการได้นะคะเขาก็มาจอดไว้เลยก็ดีเนาะโอเคเนี่ยมอสมาแล้วพอนั่งดูแล้วแบบอยากเลี้ยงบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าจากการที่มอสหาข้อมูลเนี่ยมีหลายคนก็สงสัยนะว่ามอสอ่ะชอบมาด็อกพาร์คแต่ทำไมมอสไม่มีหมาของตัวเองทำไมมอสไม่เลี้ยงคือหมาที่นี่ค่ะมันจะมีทั้งแบบอดอปนะคะก็คือไปตามสถานที่ต่างๆที่บางคนเขาทิ้งสุนัขหรือว่าคนเลี้ยงเสียชีวิตหรือว่ายังไงแล้วก็น้องหมาเขาก็จะไปอยู่ในศูนย์พักพิงตรงนั้นนะคะอันนั้นเราก็สามารถไปอดอปมาเลี้ยงได้นะคะส่วนอีกอย่างนึงนะคะเราก็สามารถไปหาตามฟาร์มนะคะฟาร์มเลี้ยงสุนัขนะคะแต่ว่าในเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยไม่มีนะที่มอสหาข้อมูลมาเนี่ยฟาร์มสุนัขอะค่อนข้างที่จะอยู่ไกลนะคะไกลจากลอสแอนเจลิสก็มากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาสุนัขที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะเอามาเลี้ยงเนี่ยจะต้องอย่างน้อยนะคะอายุ4เดือนขึ้นไปและการเลี้ยงสุนัขของที่นี่เนี่ยจะต้องมีไลเซนส์การเลี้ยงนะคะคือจะต้องเอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องเสียถ้าไลเซนเนี่ยปีละประมาณ20เหรียญนะคะแต่ถ้าสุนัขตัวนั้นยังไม่ทำหมันก็เหมือนจะเสีย100เหรียญนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราจะเลี้ยงไว้เพื่อเพาะพันธุ์หรืออะไรเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเสียปีหนึ่งอ่ะ300กว่าเหรียญนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะคะและถ้าเกิดว่าเราอยู่อพาร์ตเมนต์อยากจะเอาน้องหมาหรือว่าน้องแมวไปเลี้ยงเนี่ยหลายๆที่เขาก็จะคิดเพิ่มนะคะประมาณ50เหรียญต่อเดือนอะไรประมาณนี้ก็คือคนที่เลี้ยงหมาที่นี่เนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ที่สำคัญเลยนะมอสว่าจะต้องมีเวลาให้กับน้องนะคะคืออยากจะบอกว่าสำหรับมอสนะไม่มีหมาของตัวเองแค่ได้ดูหมาของคนอื่นก็มีความสุขมากๆเลยอะตัวใหญ่ต้องไปทางนู้นนะน้องอะน้องหมาเขาจะตื่นเต้นมากๆเลยนะเวลาที่เขาได้มาเหมือนเราเลยเราก็ตื่นเต้นอ่ะจริงๆทุกคนชอบหมาเล็กหรือหมาใหญ่กันอันนี้เราเข้ามาค่ะก็จะรู้สึกแบบตะมุตะมิมากเลยเพราะมีแต่น้องหมาตัวน้อยๆตัวเล็กๆอย่างนี้โอเคค่ะข้างในอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนหมาตัวเล็กๆนะคะก็ถือว่าเยอะนะขนาดว่าวันที่มอสมาวันนี้เป็นวันพุธนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะเยอะมากๆเลยคือน้องหมาตัวเล็กก็เดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วอะพื้นที่ก็เลยจะไม่ได้กว้างมากนะคะโอเคเดี๋ยวมอสจะเฉลยนะคะว่าสายพันธุ์ของสุนัขนะคะที่คนอเมริกันนิยมเลี้ยงมากที่สุดนะคะอันดับ1อ่ะมอสบอกอันดับ3ก่อนอันดับ3นะคะก็คือ Golden Retriever นะคะอันดับ2ก็คือ German Shepherd นะคะและอันดับ1นะคะที่คนอเมริกันนิยมเลี้ยงมากที่สุดนั่นก็คือ Labrador Retriever ค่ะทายถูกกันนะก็ด้วยความที่น้องอ่ะนิสัยดีอัธยาศัยดีเข้ากับสังคมเก่งนะคะแล้วก็เป็นหมาที่ใจเย็นคนอเมริกันอ่ะก็เลยนิยมเลี้ยงและที่สำคัญอ่ะน้องอาจจะขนสั้นด้วยเนาะแต่ว่าคนอเมริกันอ่ะนิยมเลี้ยงหมาพันใหญ่มากกว่าพันเล็กนะคะคือถ้าเป็นไปได้เนาะมอสก็อยากให้เมืองไทยอ่ะมีแบบนี้บ้างมอสไม่มั่นใจว่าเมืองไทยมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่มอสเห็นอ่ะก็จะมีแต่ในส่วนของเอกชนที่เขาทำขึ้นมานะคะแต่ว่าของรัฐบาลเองเนี่ยยังไม่เห็นสวนสาธารณะที่ทำออกมาสำหรับน้องหมานะคะบางทีแค่ออกไปยังไงก็ถ้ามีก็ดีเนาะอย่างในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามีกฎห้ามทิ้งหมาไว้ในรถไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนตั๋วหรือว่าถูกปรับได้นะคะอย่างหน้าร้อนเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีคลิปออกมาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับคนที่เขาทิ้งหมาไว้แล้วก็ตำรวจเนี่ยก็จะต้องไปเข้าไปช่วยหรือเขาก็ไปทุบกระจกช่วยน้องหมานะคะตามร้านอาหารนะเขามีร้านอาหารสำหรับน้องหมาด้วยนะไม่ใช่ว่าอาหารกระป๋องนะอาหารสดอ่ะเป็นบอกว่าเป็นร้านอาหารของน้องหมาเลยก็มีนะน้องกลับแล้วโอ้โหดึงแทบไม่ไหวอ่ะตัวใหญ่ดึงแทบไม่ไหวโอ้โ
โหอันนี้น้องตัวใหญ่มากๆเลยนะเจ้าของก็อยากจะเอากลับแต่ดูทางน้องยังไม่อยากกลับนะยังอยากเล่นต่อก็จะมืดแล้วนะคะตอนนี้ก็5โมง10นาทีนะคะพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนี่ก็เป็นนะคะบรรยากาศของสวนสาธารณะที่นี่นะคะที่มอสอยากจะมาแบ่งปันแชร์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็กฎระเบียบในอเมริกาเนี่ยการเลี้ยงหมาหรือว่าแมวสัตว์เลี้ยงสักตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ค่อยเห็นหมาแมวแบบที่เป็นจรจัดตามท้องถนนนะคะคือมอสอยากจะให้ทุกคนก็คิดจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวก็คิดดูดีๆเนาะเพราะถ้าเกิดว่าวันนึงเราไม่สามารถดูแลเขาได้แล้วเนี่ยเขาจะต้องถูกทอดทิ้งก็น่าสงสารมากๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอยู่บ้านแล้วก็อาจจะเหงานะคะหลายๆสถานที่อดอปในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เหลือหมาไม่เหลือแมวเลยนะคือหลายคนรับเอาไปเลี้ยงดูกันเยอะมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับในช่วงโควิดก็พอโลกมันกว้างค่ะเราจึงอยากแบ่งปันนะคะวันนี้ก็ล่ำลาไปด้วยพระอาทิตย์ที่ตกนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นใหม่แล้วก็เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ